ที่เราจะล้างเสร็จแล้วนะครับล้างดินเสร็จแล้วไปเก็บมาเมื่อกี้สดๆเลยครับไม่ถึงชั่วโมงครับเอามาล้างนะครับล้างดินให้สะอาดออกนะครับเอาเห็ดโคนนี้แช่น้ำสักพักนะครับแล้วค่อยล้างมันถึงจะล้างง่ายนะครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับดินนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือตั้งหม้อแล้วก็ตั้งน้ำนะครับแล้วก็เห็ดใส่เห็ดเลี้ยงลงไปในกรณีนี้เราจะนึ่งทั้งดอกเลยนะครับไม่มีซึ่งใส่หัวขาวๆเลยครับใส่ลงไปยังไงก็ได้ครับเดี๋ยวเขาจะยุบเองเขาจะยุบลงไปเราจะให้มันเป็นดอกนะครับเราจะไม่นะครับขาวๆเลยครับนึ่งก่อนกว่าจะสุกนะครับจะเรียงคือดอกเขาจะแข็งมากเพราะว่าเราเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้นะครับดูคลิปเก็บเห็ดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคลิปเก็บเห็ดลงนี่ทิ้งไว้จนกว่าจะสุกนะครับเราใส่ถุงนะครับตั้งในตอมัดเลยมัดดีๆเย็นแล้วก็มัดครับมัดถุงเรียบร้อยต่อไปก็ใส่ไหนดีนี่ใส่ตู้เย็นให้มันเย็นแล้วใส่ตู้เย็นมาจะได้ถุงแบบนี้ครับตอนนี้มันร้อนอยู่ครับรอให้เย็นครับถุงไปพักไว้เย็นแล้วนะครับเก็บใส่ตู้เย็นนะครับเก็บใส่ช่องเก็บผักหรือว่าเก็บอะไรก็ได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับสามารถกินได้ทั้งปีนะครับ